เอาภาคการผลิตนะฮะผลิตเพื่อขายสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจแต่การจะไปลงทุนเพื่อผลิตในกัมพูชาแล้วขายในกัมพูชาเนี่ยก็ต้องดูว่าต้นทุนในการผลิตเราเนี่ยเมื่อเทียบกับฐานการผลิตในประเทศไทยเนี่ยเราสู้ได้ไหมนะครับกำแพงภาษีเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆตามกรอบของอัฟต้าก็คืออาเซียนหรือ AEC เพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มีกำแพงภาษีเป็นตัวกั้นถ้าสินค้าเราผลิตในเมืองไทยนั้นโดยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าผู้ผลิตของไทยมักจะผลิตแล้วก็ส่งไปขายที่กัมพูชาถ้าเป็นภาคบริการผมคิดว่าท่องเที่ยวโรงแรมนะประกันภัยการเงินอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญเพราะว่ามันมีลักษณะของเรื่องพอประเทศเริ่มขยายมากขึ้นนะเขาก็มีความจำเป็นในการใช้บริการเรื่องของทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะไปนครวัดหรือมาเที่ยวที่พนมเปญมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปมากขึ้นนั่นก็แปลว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยและโรงแรมเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่มีการเติบโตที่ดีแต่สิ่งที่เขาขาดคือเขาขาดความรู้ขาดระบบในการบริหารในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะมีความรู้มากกว่าคิดว่าอันนี้เราน่าจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ทางโน้นนะอีกภาคหนึ่งที่สำคัญทิ้งไม่ได้เลยก็คือภาคเรื่องของการก่อสร้างเราจะเห็นบ้านเมืองเขามีการก่อสร้างตึกใหม่ๆมีการก่อสร้างหมู่บ้านใหม่ๆมีคอนโดมิเนียมใหม่ๆคำถามก็คือว่าเขาซื้อวัสดุก่อสร้างจากใครนะฮะแน่นอนพวกปูนซีเมนต์พวกอะไรที่มันมีน้ำหนักที่ไม่สามารถขนส่งระหว่างประเทศได้สะดวกเราก็มีความได้เปรียบเพราะเราอยู่ใกล้นะฮะแต่อะไรที่เป็นวัสดุที่น้ำหนักไม่มากสามารถขนส่งระหว่างประเทศได้ต้นทุนที่ถูกกว่าอันนั้นนี่เขาก็มีทางเลือกว่าเขาจะซื้อจากใครแต่คนกัมพูชามีลักษณะหนึ่งซึ่งอันนี้น่าจะเป็นผลดีกับสินค้าที่ประเทศไทยก็คือเขามีความนิยมสินค้าไทยและมีความเชื่อว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันคงไม่ต้องไปพูดถึงประเทศไหนนะค่ะแล้วสถานการณ์การเข้าไปลงทุนของนักลงทุนไทยในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าไปขายหรือว่าการเข้าไปลงทุนจริงๆตอนนี้ถือว่ามีความคึกคักมากไหมคะค่อนข้างครับถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วมีความแตกต่างเป็นนัยยะสำคัญไหมคะ1มีปริมาณของนักธุรกิจที่เดินทางไปดูลู่ทางในการลงทุนหรือในการขายสินค้าหรือบริการในกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้นดูจากการจัดงานแสดงสินค้าของไทยนะที่กัมพูชามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แล้วงานที่จัดอยู่แล้วเนี่ยก็มีปริมาณผู้ให้ความสนใจเข้าไปแสดงสินค้ามากขึ้นอีกอันหนึ่งสังเกตได้จากสายการบินเมื่อก่อนเนี่ยมีบินน่าจะมีบางกอกแอร์เวย์เป็นสายการบินหลักการบินไทยอาจจะมีบ้างแต่ไฟล์เดียวเมื่อก่อนบางกอกแอร์เวย์อาจจะบินวันละไม่กี่ไฟล์ตอนนี้นี่ก็แล้วแต่บางวันก็บางช่วงก็ 5-6 ไฟล์ต่อวันการบินไทยก็เพิ่มเป็น2ไฟล์ยังไม่รวมแอร์เอเชียที่ก็ตอนนี้ก็เป็นวันละ2ไฟล์เพราะฉะนั้นเที่ยวบินระหว่างไทยกัมพูชาก็คือกรุงเทพกับพนมเปญหรือแม้กระทั่งดอนเมืองกับพนมเปญเพิ่มจำนวนสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาผมเคยซื้อตั๋วไม่กี่พันบาทอย่างแอร์เอเชียเนี่ยแล้วไม่ต้องจองล่วงหน้าโรงแรมก็ไม่เคยจองล่วงหน้าไปถึงก็สามารถที่จะไปพักได้เลยนะราคาก็ไม่แพงเดี๋ยวนี้นี่ต้องจองล่วงหน้าไม่งั้นจะได้ราคาที่สูงขึ้นนั่นเองนะว่าไอแนวโน้มตรงนี้ที่เราสังเกตเห็นได้นั่นก็แปลว่ามันสะท้อนมาในเรื่องของความสนใจนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนที่นู่นหรือแม้กระทั่งคนกัมพูชาที่ต้องการมาซื้อสินค้าไทยก็จะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันเพิ่มสูงขึ้นธุรกิจที่เราทำก็อย่างเช่นรถบัสระหว่างประเทศเนี่ยตอนนี้เรามีเดินรถจากกรุงเทพก็คือหมอชิตแล้วก็ไปที่พนมเปญกับเสียมเรียบโดยของผมเองเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในกัมพูชาเราได้สิทธิ์ในการเดินรถระหว่างประเทศตอนเปิดใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีคนนั่งเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเต็มกับทุกวันจนต้องมีการขยายเส้นทางเพิ่มขึ้นนะซึ่งเรากำลังจะมีเส้นทางอย่างเช่นพัทยาไปนครวัดก็คือเสียบเรียบนั่นเองนะรวมถึงพนมเปญก็กำลังดูว่าจะเพิ่มปริมาณจำนวนเที่ยวรถบัสที่วิ่งได้อย่างไรนั้นพวกนี้คืออาการที่เรามองเห็นได้เลยว่ามันมีความเชื่อมโยงกันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโอเคค่ะโอกาสในการลงทุนในกัมพูชาก็มีเพิ่มมากขึ้นก็มีนักลงทุนไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันตรงนี้บทบาทของสภาธ
ธุรกิจกัมพูชาไทยเราเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการตรงนี้เรามีบทบาทในการช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยนะฮะต้องทำให้คนไทยมีความเข้าใจกัมพูชาก่อนผมว่าสำคัญที่สุดก็คือการรับรู้กัมพูชาในแง่มุมของนักธุรกิจไทยหรือแม้คนไทยในอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันในอดีตอาจจะมองว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่เจริญหรือเปล่าเป็นประเทศที่เหมือนกับไม่มีอะไรน่าสนใจสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราพยายามจัดสัมมนาพยายามจัดพานักธุรกิจของไทยไปที่กัมพูชาหรือนักธุรกิจกัมพูชามาที่เมืองไทยเพื่อเขาเห็นได้ว่าไอ้กัมพูชามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคงไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปมาหรอกทุกวันนี้สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube เอ่ย Facebook เอ่ยเข้าไปดูได้หมดเราก็จะเห็นว่าเขามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วพอเมื่อสนใจแล้วยังไงต่อแล้วคุณจะทำธุรกิจยังไงจะทำกับใครอันนี้ทางสภาเราก็จะเป็นตัวเชื่อมในการที่อาจจะช่วยแมทชิ่งให้คุณทำอย่างนี้บริษัทกัมพูชามีแบบนี้นะลองคุยกันดูไหมนะฮะเราก็ให้เขาคุยกันขาดเหลืออะไรเราก็ไปช่วยเขาส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่ทำ business matching จัดสัมมนาจัดงานแสดงสินค้าแล้วก็ให้คำแนะนำนะผู้ประกอบการว่าถ้าจะต้องไปควรจะไปแบบไหนอย่างไรมีช่องทางไหนบ้างในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับภาครัฐนะซึ่งโครงสร้างก็ไม่ได้แตกต่างกับประเทศไทยมากค่ะความท้าทายในการเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชาเป็นยังไงแล้วกฎระเบียบของเขาเนี่ยถือว่าเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนเอาเรื่องกฎระเบียบก่อนนะ okay. กัมพูชาเป็นประเทศที่มีผมว่ากฎระเบียบที่ถูกเขียนเป็นกฎหมายนี่ค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานที่ดีทุกคนเคารพกฎหมายนะฮะทุกคนเคารพสัญญาที่มีสัญญาถ้ามีการกระทำที่ผิดสัญญาก็สามารถจะฟ้องร้องได้นะฮะเพราะนั้นโดยพื้นฐานนี่เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับกฎหมายเราก็จะสบายใจได้สุดนะฮะมีเรื่องการส่งเสริมการลงทุนนะฮะมีเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐในทุกๆด้านเวลาเราไปกัมพูชาเนี่ยเราไม่ต้องไปถามว่าเขาจะให้อะไรเราเขาจะถามกลับเราว่าคุณอยากได้อะไรนี่คือลักษณะของท่านในเชิงธุรกิจเราเรียกว่า customer oriented คือเราฟังลูกค้าอยากได้อะไรเราก็จัดให้ตามนั้นนะฮะแต่ส่วนใหญ่อันนี้จากประสบการณ์ที่ผมพบกับนักธุรกิจคนไทยที่อยากจะทำธุรกิจที่นู่นเนี่ยหนึ่งก็คือเราขาดเขาเรียกว่าขาดแรงบันดาลใจในการทำผิดจริงๆหลายคนพอไปถึงแล้วเนี่ยหนึ่งอาจจะไม่ชอบอันนี้ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ความชอบอาจจะไม่มีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจเราอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกอย่างมันดูดีหมดแต่บางครั้งไปเจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ถอยกลับซะงั้นผมคิดว่าถ้าเราจะทำให้ประสบสำเร็จเนี่ยมันควรจะต้องมีแรงบันดาลใจที่ดีและเราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดเราจากเดิมที่เราไปขายของเพื่อจะเอากำไรเราควรจะเปลี่ยนแนวคิดว่าเราควรจะรักเขาไหมเราควรจะรักประเทศเขาหรือไม่เราควรจะเอาสิ่งดีๆไปให้เขาหรือไม่เหมือนกับเราในหลายช่วงหลายเวลาของประเทศไทยในอดีตเราก็จะมีการต่อต้านสินค้าจากบางประเทศก็เหตุเพราะอย่างนี้คือเหมือนกันนะความรู้สึกมันก็จะเกิดแบบเดียวกันแต่มันกลับข้างกันอดีตเรานั่งรอคนอื่นมาลงทุนใครมาทำอะไรไม่ดีเราก็ไม่ชอบณวันนี้เราต้องออกไปลงทุนค้าขายกับประเทศที่เขาจะต้องซื้อจากเราเราก็ควรจะเอาอะไรดีๆไปให้เขาเขาจะได้รักเราเราจะได้ค้าขายมันยั่งยืนต่อไปเนี่ย